ไม่พบกระดาษไหมครับวันนี้ใช่แล้วเนาะสวััสสดดีีปีครใัหบมคุ่ณได้พบอะไรหรอครับวันนี้อ่ะงานของครูปอนเนี่ยเหลืออีก2ชิ้นเนาะแล้วก็จะมารับงานใหม่ของเด็กเนาะครูปอนได้พับพวกเล่นใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยววันนี้แค่พับกระดาษครับแต่ว่าก่อนจะไปพับกระดาษเนี่ยในกระดาษที่ครูปอนให้เนี่ยเหลืออะไรบ้างครับเรางงไหมครับไม่งงนะเพราะเราเขียนตัวเลขถูกไหมเหลือเนาะเหลือครูปอนครับกินองุ่นไหมครับอ๋อเอาเลยครับขอบคุณมากเลยในใครมาแล้วเปิดกล้องให้คนดูหน้าหน่อยสิจำไม่ได้แล้วผ่านไปปีนึงแล้วครูปอนไม่เปิดเพลงให้มั่งเลยอ่ะครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเนาะเดี๋ยวเปิดเพลงให้น้องเสียดายจังน้องป.1ไม่ได้กีฬาสีเนาะปกติได้กีฬาสีวันนี้ครูปอนจะชวนพับอันนี้อะไรเนี่ยเลือกระดาษพับกีตาร์พับง่ายๆจิ๊บจิ๊บเลยเลือกกระดาษใช่กีตาร์เนาะแต่เดี๋ยวให้ทำลวดลายด้วยเนาะมันจะมีกระดาษใบหนึ่งที่เขียนว่าเรือพับเรือเนาะของครูปอนอาทิตย์นี้พับเรือง่ายๆเองเลยครับได้ครับบางคนก็พับเป็นแล้วบางคนก็ยังทำไม่เป็นเนาะใช่ครูครับนะปวดหน้าเท้าครับอ๋อไม่เป็นไรครับมีกระดาษไหมน้ำน้ำบ้านแม่เท้าใช้กระดาษอะไรก็ได้ลูกนั่นไงครูปอนเห็นแล้วมีกระดาษเนาะใช้กระดาษอะไรก็ได้เนาะเป็นไงบ้างน้องนายอยู่น้องนายอยู่ไหนเนี่ยอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าน้องนายพื้นหลังมีเตาผิงด้วยจากฟังนิทานหรอเอาเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครูปอนหลับแล้วนานเกินไงนานเกินครูปอนหลับเลยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วจบแล้วครูปอนมันเป็นเคยบอกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนจำไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวครูปอนค่อยเล่าใหม่นะเพราะว่ามันนานมาแล้วจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวข้ามหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่คราวนี้มาดูอันนี้ก่อนเด็กๆเนี่ยข้ามหน้ามันก็นานกว่าเดิมแหละครับเด็กๆรู้ไหมว่าตอนนี้ที่เกาะหนูเกาะแมวมันนั่งเรือไปดูได้ด้วยรู้ไหมแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมมีลมมรสุมมีขึ้นทะเลรุนแรงใช่ไหมเราก็ไม่สามารถเข้าไปได้เนาะที่ก่อนหนูเกาะแมวน่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพับเรือกันมีเรือเยอะแยะเลยเด็กๆอันนี้เป็นเรือใบทั่วไปเนาะใครเคยไปก้าวเส้งบ้างคุณครูขาครับเราเคยไปตกปลาที่ก่อนหนูเกาะแมวแล้วครับไปกับเพื่อนบับเพื่อชอบดีๆรู้จักก้าวเส้งไหมลูกเด็กๆรู้จักก้าวเส้งไหมบ่อยค่ะมันจะมีเรือสวยๆเคยเห็นไหมครับเรือประมงสวยๆเขาเรียกเรืออะไรนะเรือกออะไรนะเรือกอและใช่ไหมเป็นเรือที่สำคัญของภาคใต้ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็จะเป็นของแบบว่าของคนภาคใต้แล้วก็มีกระดาษใช่ลวดลายสวยงามนะคนละอย่างกับไก่กอและนะรู้จักไก่กอและไหมรู้จักครับที่ไก่ย่างแล้วมันมีน้ำแดงๆนะอร่อยหวานๆน่ะมาแม่ไปดูแล้วครับเนาะอันนี้เรือกอและแล้วรู้จักเรืออะไรอีกบ้างรู้จักเรือลำนั้นไหมที่ลำใหญ่ๆที่ว่าแจ็คกับโรสรู้จักไหมแจ็คกับโรสเรือไททานิคเรือไททานิคครับเรือไททานิคเนาะก็รู้จักตั้งแต่ต้นหูโบนได้เลยครับแล้วเรือที่เป็นตำนานของสงขลาล่ะที่เขาบอกว่าครับครูครับแจ็คตายครับอ๋อแจ็คตายใช่ไหมทำไมแจ็คปล่อยให้รถรอดไปครับอ๋อใช่ไหมเป็นสุภาพบุรุษเนาะปล่อยให้รถรอดอ่ะแล้วมีเรืออะไรอีกเรือของสงขลาที่ว่าตอนที่กระโดดน้ำด้วยครับเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเด็กๆที่ว่าเกาะหนูเกาะแมวหาดทรายแก้วเขาตังกวนน่ะเคยรู้จักไหมเดี๋ยวครูปอนเดี๋ยวครูปอนเล่าให้ฟังนะปิดไมค์ก่อนครูปอนจำได้คร่าวๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะนานมาแล้วนานมาแล้วในจังหวัดสงขลาเนาะจริงๆสงขลาไม่ได้ชื่อว่าสงขลาเนาะชาวต่างประเทศเนี่ยจะเรียกว่าซิงกอร่า
สิงโกร่าเวลาสงขลาเนี่ยเป็นเมืองที่สำคัญมากเลยของประเทศไทยเนาะเป็นเพชรยอดมงกุฎเลยของภาคใต้เพราะว่าด้านซ้ายก็มีอะไรลากูนใช่ไหมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนังเงือกไม่ใช่นังเงือกเขาเรียกอะไรนะลูกอะไรอ่ะที่มันเป็นน้ำจืดอ่ะเขาเรียกอะไรทะเลสาบค่ะถูกต้องทะเลสาบมีทะเลสาบด้วยแล้วก็ทางขวาก็เป็นนั่นลูกทะเลฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมแล้วคนเมื่อก่อนนะเขาก็จะมีอาชีพประมงแล้วก็อาชีพค้าขายใช่ไหมคนจีนไหนบ้านเราใครมีคนจีนบ้างใครเป็นคนเชื้อสายจีนบ้างมีไหมน้องเอิญเนี่ยคนจีนไหมเนี่ยตาตีเลยน้องเอิญเนาะคนจีนเยอะแยะไปหมดเลยกระชาก็น่าจะเป็นคนจีนใช่ไหมลูกใช่ค่ะเนาะสามลูกใช่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการค้าขายกันทางเรือเนาะแล้วก็คนจีนเนี่ยก็จะนั่งเรือสำเรืออะไรนะเรือสำอะไรนะเรือสำเภาค่ะเรือสำเภาค่ะต้องขนสินค้ามาขายที่ประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็มาจอดที่สงขลาก่อนเนาะเป็นเมืองท่าที่สำคัญเลยอะไรครับแล้วพอมาสงขลาปุ๊บก็มาอยู่สงขลาประมาณ3เดือนเพื่อรอลมที่จะตีไปอีกกับประเทศเนาะเพราะฉะนั้นก็สงขลาก็เลยจะมีคนจีนเยอะสังเกตไหมมีศาลเจ้าเต็มไปหมดเลยเนาะมีคนจีนแถวถนนนางงามเห็นไหมมีศาลเจ้าด้วยเห็นไหมลูกศาลหลักเมืองก็ยังเป็นศาลเจ้าจีนเลยใช่ไหมคราวนี้ก็มีเรื่องเล่าว่ามีพ่อค้าคนนึงเนี่ยนั่งเรือสำเภามาใช่ไหมเปิดดูเลยเคยดูแล้วใช่ไหมเล่าคร่าวๆพอเดี๋ยวเราจะไปพับเรือกันอีกเนาะก็ประมาณว่าพอจะกลับประเทศจีนใช่ไหมพ่อค้าก็เป็นไงซื้อหนูซื้อแมวกับซื้อหมาซื้อแมวกับซื้อหมาขึ้นเรือสำเภาไปด้วยใช่ไหมพอออกไปกลางทะเลปุ๊บใช่ไหมแมวกับหมาก็รู้ใช่ไหมว่าพ่อค้าเนี่ยมีลูกแก้ววิเศษอยู่หนึ่งลูกใช่ไหมหมาเคยดูแล้วใช่ค่ะช่วยคุณปอนเล่าเนาะเสร็จแล้วแมวกับหมาก็วางแผนกันอ้าวมีหนูด้วยแมวกับหมากับหนูก็วางแผนการกับผมแมวหนูหมาก็วางแผนกันหนูไปเอาแก้วค่ะใช่หลอกหนูให้ไปเอาแก้ววิเศษใช่ไหมแล้วทีนี้เป็นไงต่อพอมันกระโดดออกจากเรือใช่ไหมอันนี้เล่าเป็นเงื่อนค่ะหนูกับไปค่ะหนูกับแมวกับหมามันก็หนีไปแล้วมันก็ทะเลาะ กันเพื่อแย่งลูกแก้ววิเศษใช่ไหมอ๋อไม่ดีเลยสุดท้ายเป็นไงหนูกับแมวเป็นยังไงลูกตายค่ะแต่ว่าหมามันขึ้นบกทันแล้วมันก็ไปตายที่บกครับใช่เกาะหนูกับแมวมันก็เลยกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวใช่ไหมตามตำนานเนาะแล้วหมามันก็วิ่งว่ายน้ำขึ้นมาบนบกได้กลายเป็นอะไรลูกแต่มันก็ตายบนบกเป็นเขาตังกวนหมาก็เลยกลายเป็นเขาตังกวนเลยเนี่ยเราที่มันกวนอยู่ในขนมครับคนละกวนกันลูกเนาะนั่นก็เป็นตำนานนะส่วนลูกแก้วก็เป็นไงลูกแก้ววิเศษก็แตกกระจายกลายเป็นหาดทรายแก้วใช่ไหมใช่ค่ะเนาะก็เป็นเรื่องเล่าของสงขลาเนาะเราก็เขาเรียกว่าอะไรจังหวัดเราก็มีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของทะเลเนาะตำนานค่ะนอกจากเรื่องเรือพวกนี้แล้วเรื่องก่อนหนูกับแมวยังมีเรื่องอะไรนะนางเงือกใช่ไหมใช่นางเงือกชื่ออะไรแอรียลหรือเปล่าโคจะขอเล่าเป็นเพื่อนเมทครับเรื่องนั้นครูซันเปิดให้ดูใน YouTube แล้วครับใช่เนาะเพราะฉะนั้นก็ครูปอนก็ชวนให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้เนาะคุณละมัยก็เคยเปิดให้ดูแล้วค่ะแล้วรู้จักเพลงเกี่ยวกับเรือไหมจ๊ะไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วครูปอนร้องให้ฟังเนาะครูปอนจ๊ะมันจะมีเพลงหนึ่งที่ร้องว่าครูจะปิดไมค์ทุกคนนะมันจะมีเพลงหนึ่งที่ร้องว่าแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวเคยได้ยินไหมไม่เคยค่ะครูปอนแจวจะไปซื้ออะไรครูปอนแจวเรือไปซื้ออะไรคนที่ครูปอนเรียกต้องลุกขึ้นมาแจวแจวคือยังไงก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ทำท่าแจวแจวเรือแจวเป็นไหมรู้จักไหมแจวเรือถ้าแบบนี้
ข้างๆเนี่ยเขาเรียกว่าพายแต่ถ้าสองข้างเขาเรียกว่าเจลไหนลองยืนขึ้นหน้ากล้องสิจะทำเป็นครับไหนลองยืนขึ้นหน้ากล้องสิครูปอนจะดูสิใครเจลเป็นบ้างลองดูสิครูปอนจะลองให้แจวนะพอครูปอนบอกว่าแจวแจวแจวแล้วก็แจวแจวแจวทำมือแบบนี้นะครูครับครับน้องปลาเด็กอยู่อะค่ะน้องปลานาขนนั่งได้ไหมอะคะได้ค่ะก็แจวแบบนั่งเนาะเต้นแบบนั่งเนาะลองฟังเอาเองนะว่าครูปอนจะเรียกใครลุกขึ้นมาแจวนะได้ไหมถ้าครูปอนบอกว่าขอเชิญปอหนึ่งลุกขึ้นมาแจวแปลว่าลุกขึ้นมาทั้งหมดไหมก็ให้ปอหนึ่งลุกขึ้นมาเต้นทั้งหมดเนาะถ้าขอเชิญผู้ชายใครลุกขึ้นมาผู้ชายครับผู้ชายค่ะแล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงค่ะนั่งค่ะนั่งลงนะเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังครูปอนนะว่าครูปอนจะเรียกใครลุกขึ้นมาแจวเนาะพร้อมแล้วเตรียมตัวครูปอนเปิดเพลงด้วยพร้อมแล้วนะพร้อมค่ะเตรียมตัวน้ำลิ่งไหลเล็กนึกถึงคนแจวแจวมาแจวตั้มจิกน้ำลิ่งไหลเล็กนึกถึงคนแจวแจวเรือจะไปซื้อน้ำผึ้งแจวเรือไปซื้อน้ำผึ้งขอเชิญปองจึงลุกขึ้นมาแจวอ้าวลุกขึ้นมาเต้นแล้วแจวแจวแจวอ่ะแจวแจวแจวแล้วก็พายพายพายถึงแจวมาแจวตั้มจิกน้ำลิ่งไหลเล็กนึกถึงคนแจวแจวมาแจวตั้มจิกน้ำลิ่งไหลเล็กนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อแจวเรือจะไปซื้อควายขอเชิญผู้ชายลุกขึ้นมาแจว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 แล้วก็แจวแจวแจวโอ้น้องตินแจวแจวแจวแล้วก็แจว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 เรือจะไปซื้อขิงแจวเรือจะไปซื้อขิงขอเชิญผู้หญิงลุกขึ้นมาแจว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 แล้วก็แจวไม่มีผู้หญิงเลยห้องนี้อ๋อแจว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 เรือจะไปซื้อผักเราจะไปซื้อผักขอเชิญคนน่ารักลุกขึ้นมาแล้วมีคนน่ารักไหมห้องนี้อ๋อไม่มีคนน่ารักเลยเหรออ๋อมีคนน่ารักแล้วครูปอนเห็นแล้วโอเคเอาแค่นี้เนาะโอ้หอมปากหอมคอเนาะอ่ะรู้จักเพลงแจวกันแล้วเนี่ยบางคนพับเรือไปแล้วเนาะกระชาเต้นอยู่แล้วต้องถือไม่ได้งั้นเอานี้แล้วกันแจวมาจะตั้มจึกน้ำลิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือจะไปซื้อปลาแจวเรือจะไปซื้อปลาขอเชิญคาชาลุกขึ้นมาแจวเอ้าไหนเร็วนี่แม้แจวเรือเนาะแต่ช่วงนี้ยังแจวเรือไม่ได้เพราะว่ามีขึ้นลมแรงเนาะเด็กๆเดี๋ยวรอให้ขึ้นลมไม่แรงก่อนครูปอนเห็นเขาแจวเรือกันคราวนี้เรามาพับกระดาษกันดีกว่าพับเรือเนาะพับเรือแบบนี้พับเรือแบบนี้เดี๋ยวลวดลายค่อยไปทำเองเนาะไหนครูปอนไม่เห็นกล้องครูปอนครับต้นวาดเรือไททานิกเดี๋ยวต้นจะวาดกับกระดาษนี้นะคะต้องมีแจ็คกับโรสไหมอยู่ข้างในอ๋อแจ็คกับโรสไม่น่าจมน้ำเลยเนาะจริงๆเรือไม่น่าไปชนเลยเนาะอันนี้ไม่ได้เป็นหนังค่ะเป็นของจริงทำไมอะคะคุณทำไมคะเรือมันไปชนทางน้ำแข็งในรูปเมื่อก่อนเรือไททานิกเนี่ยเป็นเรือที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเรือที่ได้ชื่อว่าเรือไม่มีวันจมมันคือเรือที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับใช่เนาะแต่ว่ามันก็มีปัจจุบันก็มีเรือลำใหญ่กว่าไททานิกอีกเนาะแต่ว่าอย่างที่ว่าเนาะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรือจะปลาแล้วเขาเลี้ยวไม่อยู่ครับมาดูลูกเอากระดาษ A4 ขึ้นมาเห็นไหมของครูปอนเหมือนเราเลยเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวพับไปพร้อมกันเนาะคนที่พับเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรลูกคุณครูครับครูครับผมไม่เห็นครับผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแจวครับแป๊บหนึ่งเด้อแล้วก็มาเร็วเห
็นคุณครูแล้วแจมมาเห็นครับได้หรือยังครูครับครับน้องอัดไปเอากระดาษก่อนได้ไหมครับได้เลยครับกระดาษอะไรก็ได้คูปองรอเดี๋ยวคูปองปิดพัดลมก่อนเนาะเพราะว่าลมมันแรงมากเลยคุณบ้าไม่ต้องเปิดพัดลมก็ได้นะครับลมที่บ้านหนาวร้อนเลยร้อนมากเลยที่โรงเรียนต้องขนพังมาแล้วครับคุณเนี่ยต้นไม้ตกตกใจเด็กข้างหลังไหมเอาเด็กลงก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวตกใจเด็กพี่ตุ๊กตาเดี๋ยวตกใจเด็กหรือว่าเด็กโผล่ออกมาจากหัวครูปอนอ๋อนะเดี๋ยวตกใจเด็กเนาะนึกว่าฮาโลวีนอีกอ่ะแต่เด็กเห็นไหมครูปอนเขียนไว้แล้วเนาะว่าใช้สำหรับพับเรือเนาะของน้องป.1คราวนี้เวลาเราพับเนี่ยลูกครูไม่อยากให้ข้างนอกเป็นลานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหันด้านนี้ออกข้างนอกอ่ะพร้อมไหมใช่แล้วครับแต่เป็นกระดาษ A4 เนาะแต่ถ้าไม่มีกระดาษก็ครูปอนเตรียมมาให้แล้วใช่ไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะขอใช้กระดาษนี้ได้ไหมคะได้ครับพับกระดาษลงมาครึ่งนึงเหมือนที่เราทำการ์ดเลยเห็นไหมพับแบบไหนหรอคะพับแบบไหนอะคะพับเพื่อจะเป็นพับพับลงมาครึ่งนึงเหมือนตอนเราทำกราฟเลยอ่ะได้หรือยังพับให้เท่ากันนะลูกไม่งั้นเรือเราจะเบี้ยวเนาะเดี๋ยวเรือเราจมใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยให้ปลายกระดาษมันตรงกันเนาะถ้าเราพับเบี้ยวใช่ไหมเดี๋ยวเรือเราจมเอาด้านข้างหรือว่าเอาด้านหน้าครับเอาด้านหน้าครับเนี่ยให้พับลงมาแบบนี้เหมือนตอนเราทำกราฟวันปีใหม่หรือกราฟวันคริสต์มาสเลยอ๋อเด็กๆทำสวยทุกคนเลยที่ครูปอนเอาไปประกวดเนาะได้หรือยังลูกครูปอนครับครับกีตาร์มีเทคนิคอย่างนึงครับยังไงครับเทคนิคยังไงครับก็คือกีตาร์พับขึ้นก่อนครับแล้วก็กีตาร์ค่อยพับลงมันจะมีรอยตรงกลางแล้วก็พับตามรอยตรงกลางเลยครับใช่นี่ไงเห็นไหมเพื่อนบอกแล้วเราก็พับลงมาครึ่งนึงก่อนเอาใครได้เหมือนครูปอนแล้วบ้างเนี่ยพับง่ายๆเนาะกระดาษแล้วก็กระดาษ A4 ออก้าค่ะออก้าพอได้แบบนี้ปุ๊บพับครึ่งเข้าหากันอีกเหมือนที่ธรรมวุฒิบอกใช่ไหมเหมือนที่กีตาร์บอกเนาะเราจะเห็นรอยตรงกลางแล้วมันจะพับง่ายพับมาอีกครึ่งนึงอีกเขาเปิดอะไรเห็นไหมได้แบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับกระดาษพับแล้วค่ะได้แบบนี้เหมือนคูปองแล้วหรือยังครับได้แล้วครับเสร็จแล้วได้มั้ยรอนะรอเพื่อนเนาะไหนกระชาครับเดี๋ยวครับอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวนะมันจะเป็นกระดาษ3แถวครับจะทําไมเป็นกระดาษ3แถวครับไหนลองดูซิเป็นแบบนี้ครับพับใช่มั้ยคะเสร็จแล้วพอพับครูทบทวนนะตอนแรกมันเป็นกระดาษ A4 แบบนี้ใช่ไหมครูปอนพับลงมามันก็จะเป็นครึ่งนึงแบบนี้เหมือนของการ์ดเนาะเสร็จแล้วเราก็พับเข้าไปต่อให้ได้อีกครึ่งนึงอีกได้ไหมอีกเล็กๆแบบนี้ครับเลยเริ่มตามเลยครับเสร็จแล้วดูตรงเห็นเราเห็นสันกระดาษไหมลูกเป็นรอยเนี่ยเห็นไหมลูกมันเป็นรอยนะเราจะเอาด้านเนี้ยพับลงมาเป็นสามเหลี่ยมตามรอยเลยเห็นไหมพับลงมาตามรอยเลยคล้ายๆจรวดคล้ายๆจรวดเลยทำทั้งสองด้านเลยนะแล้วพยายามพับให้มันแหลมนะลูกเรือเราจะได้ออกมาสวยเนาะไม่เบี้ยวทำค่ะพับเรือเนี่ยง่ายๆแล้วง่ายสุดๆแล้วสำหรับป.1เนาะแล้วทำไมมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนี้ไหมนะเหมือนหมวกเลยเนี่ยมันหมวกเลยใช่ค่ะหมวกเลยเนาะต้องทำอะไรกันนะใครได้แบบนี้แล้วก็เอายกขึ้นมาให้ครูปอนดูนะน้องทามถูกต้องน้องทามนั่นอะไรต้นได้ไหมคะนี่ของแม่ค่ะนั่นอะไรต้นได้ไหมคะของแม่ครับเดี๋ยวใจเย็นๆครูปอนจะดูทีละคนนะนี่คือต้องรีบเด้อแล้วค่ะครูปอนดูอยู่ค่ะอุ้ยเก่งมากเลยใครเสร็จแล้วชูขึ้นมาแบบนี้แล้วเก่งมากเลยเนาะเรือนี้ง่ายๆแล้วน้องเอิญได้ไหมน้องพอดได้ไหมลูกน้องน้ำหนึ่งได้ไหมลูกครับน้ำหนึ่งพับไปไกลแล้วเห็นไหมพับเป็นครับน้องน้ำหนึ่งก็พับเป็นแล้วครับค
ครับแม่ครับคนที่เสร็จแล้วให้เอาคุณตินยังครับดูแล้วครับอ่ะต่อมาเสร็จแล้วนะต่อนะเด็กๆหลายคนก็อาจจะพับเป็นแล้วเนาะเพราะเหลือมันง่ายนะครูเห็นนี้ไหมลูกมันเปิดออกมาได้ใช่ไหมค่ะมันไม่เป็นไรลูกมันเปิดออกมาได้ใช่ไหมครับเปิดออกมาเลยแล้วพับตามรอยเหมือนเดิมเนี่ยมันมีรอยมันมีเส้นมาแล้วเนาะไม่ได้อ้าวหนูก็ติดด้านผมพับเสร็จแล้วค่ะถ้าสมมติเราเปิดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราพับปิดด้านแล้วก็พับใหม่ได้เลยลูกไม่เป็นไรเราพับแบบนี้เลย2ด้านเลยพับด้านนี้ขึ้นมาข้างหน้าข้าวของลูกนะถูกไหมครับไหนครับไหนดูซิด้านก็พับขึ้นมาถูกต้องน้องนัทน้องนัททำสองด้านเลยด้านแรกเป็นด้านหน้าแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังครับผมเสร็จแล้วครับไหนดูซิเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเราก็จะได้แบบนี้เหมือนหมวกกับตันเรือเลยค่ะหมวกกับตันสลับคู่ยิ่งใหญ่น้องเห็นไหมมาเนี่ยเป็นหมวกได้ด้วยเนี่ยถ้าสมมติเรากางออกก็เป็นหมวกอ้อเป็นคุณพยาบาลไปฉีดยาดีกว่าไม่ใช่ถ้าได้เป็นผีเจ้าหลับไปแล้วครับคุณครูครับครับคุณครูคะแล้วจะถูกไหมคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนหน่อยเนาะเฉยเลยครับพอเสร็จแบบนี้แล้วพอมาจาใส่สายกำจุกกระดาษก็จะเอาเข้าไปในกระดาษกระดาษแล้วจะให้ไปไหนคะกระดาษจะอยู่บนหัวลูกพอได้แบบนี้ลูกเราก็จะเห็นไหมตรงกลางมันจะมีรูเรากางออกมาให้มันเหมือนหมวกเลยกางแบบนี้พับออกมาแบบนี้แล้วตรงนี้เราก็พับเก็บเข้าไปพับเก็บเข้าไปตรงไหนอ่ะครับนี่ครับนี่น้องต้นเห็นไหมลูกเราจะพับลงมาแบบนี้เนาะฉีกตรงกลางออกมาแบบนี้เนาะแล้วมันจะมีเศษกระดาษที่เหลือๆอยู่แบบนี้เราก็พับเก็บให้มันเรียบร้อยครับของน้องนัทเหมือนกันครับของต้นแม่มีของต้นเป็นแบบนี้ครับของน้องนัทเหมือนแม่เงินใช่ไหมคะทีละคนเนาะครูปอนจะดูทีละคนครับโอเคออก้าถูกแล้วลูกไอกระดาษที่มันเหลือๆนี่ออก้าพับเข้าไปซ้อนกับข้างในเลยลูกเปิดไว้ครับสวยครับเดี๋ยวรอดูเนาะครูปอนค่ะได้แล้วครับแบบนี้น้องต้นได้แล้วเนาะใจเย็นๆใครไม่เป็นอยู่บอกชื่อมาสิออก้าค่ะน้องเอิญค่ะของออก้าได้แล้วนี่น้องเอิญอยู่ไหนแล้วคะไหนดูซิน้องเอิญน้องเอิญน้องเอิญออกมาเลยจ้ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทีละคนเนาะเราไม่ต้องรีบมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเอิญแล้วน้องเอิญเปิดตรงกลางได้ไหมลูกเปิดตรงกลางเลยแล้วก็พับแบบนี้ออกมาเลยพับออกมาเลยไม่ต้องกลัวมากครับพับเลยพับเลยถูกแล้วถูกต้องเอาพยายามเอามือเหยียดเข้าไปข้างในครับใช่ครับมันจะได้แบบนั้นเลยน้องต้นถูกต้องเลยน้องพอได้ไหมลูกไม่ครับครับใช่ไหมครับใช่ครับใครได้แล้วพับให้เรียบๆไปเลยน้องพอพับตรงกลางมาเลยลูกพอคิดได้ตกแต่งนิดนึงนะครับครับได้เลยครับพองพวงมือได้แล้วใจเย็นๆเนาะทำใจเย็นๆบอกแล้วงานประดิษฐ์เนาะตุ๊กมาครับตุ๊กมาครับตกแต่งครับใครที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวทีละคนเนาะตุ๊กกระชายอยากจะทำแบบกระชายอยากเอากระดาษมาทำเป็นรูป UFO อะครับไหนใครได้แล้วเอาโชว์ขึ้นมาสิตุ๊กมาแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครูไปต่อแล้วนะน้องอาบได้ไหมลูกน้องอาบครับยังทับยังไม่เป็นเลยครับแล้วน้องตินถึงตรงไหนน้องตินถึงตรงไหนแล้วจะได้ไปพร้อมกับเพื่อนเขาน้องตินน้องตินมาตรงกลางออกมาเลยถูกมาไม่ใช่อย่าฉีกออกมาแบบนั้นลูกทำให้มันเป็นหมวกเหมือนเมื่อกี้สิทำให้มันเป็นหมวกเหมือนเมื่อกี้สิแล้วครับพี่ข้าของพี่ได้ทำเป็นหมวกแล้วครับเสร็จแล้วน้องตินน้องตินทำให้มันเรียบๆไปลูกเห็นไหมเนี่ย
18มงกุฎแล้วน้องตีนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปบนหัวนะน้องตีนเปิดตรงกลางออกมาแบบนี้เฮ้ยเปิดตรงกลางออกมาแบบนี้แล้วก็พับลงมาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมไหมไปโบนั้นต้องดิไปโบมงกุฎต้องดิให้ได้แบบนี้ก่อนเนาะน้องตินพับน้องตินพับกระดาษข้างๆให้มันติดกับสามเหลี่ยมเลยได้ไหมพับให้มันติดเลยเนาะใครไม่ได้ให้เรียกนะจ๊ะเดี๋ยวระหว่างเพื่อนที่ทำติดแล้วรอแป๊บนึงเนาะใช่ครับแล้วน้องตินตรงกลางเลยได้ไหมลูกน้องมีนาทำไม่ได้น้องอย่าน้องอย่าเปิดแบบนั้นแหละน้องตินดูคูปองครับครับครูครับอันนี้ได้ไหมครับผมลงนะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะน้องตินดูคูปองนะครูจะปักหมุดน้องตินกับคูปองนะตอนนี้จะเห็นน้องตินกับคูปองใช่ไหมน้องตินดูคูปองนะได้แบบนี้หรือยังลูกชูขึ้นมาแบบนี้ก่อนชูขึ้นมาแบบนี้ก่อนแล้วรีดไปเลยให้มันแบนๆไปเลยถูกต้องเสร็จแล้วน้องตินน้องตินน้องตินมันออกมานิดนึงพับออกมาแบบนี้ถูกต้องมันเหมือนหมวกใช่ไหมน้องตินพับมันออกมาแบบนี้ถูกต้องเลยคุณแม่เสร็จแล้วน้องตินพับเข้าไปแบบนี้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วน้องตินก็เก็บรายละเอียดเลยแล้วกระดาษที่เหลือๆน้องตินก็พับพับแอบไว้เลยแอบไว้ได้หรือยังครับเห็นไหมง่ายๆเนาะครูปอนว่าได้แล้วพอเป็นแบบนี้แล้วเนาะเก่งมากเลยคราวนี้ทุกคนตั้งให้ด้านมุมกระดาษที่เราพับแอบไว้เนี่ยอยู่ข้างล่างทำเหมือนครูปอนเลยเราจะไปต่อแล้วเนาะเราจะวางไปบนพื้นเนาะเสร็จแล้วเราจะพับด้านเนี้ยเห็นมุมข้างล่างไหมลูกพับขึ้นมาข้างบนทำแบบไหนทำแบบนี้หรือว่าทำแบบว่าสี่เหลี่ยมหรือว่าทำแบบรูปทรงแบบนี้ครับรูปทรงเหมือนคูปองเลยครับดูตามคูปองเลยเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนข้าวหลามตัดเนาะเสร็จแล้วพับข้างล่างขึ้นไปข้างบนเห็นไหมพับข้างล่างขึ้นไปข้างบนเลยเรือง่ายๆพับข้างล่างเราพับกับโต๊ะมันจะง่ายกว่าเนาะคูปองขอพับกับโต๊ะนะพับขึ้นไปทีละฝั่งพับขึ้นมาแล้วด้านนี้เห็นไหมจะได้แบบนี้เนาะได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกลูกครับแบบนี้เหมือนแซนด์วิชเลยใช่แล้วก็หันไปอีกด้านนึงพับขึ้นไปอีกเนาะสำหรับคนที่ยังไม่พับขึ้นมาปุ๊บเหมือนน้องตินบอกเลยมันก็จะเหมือนแซนด์วิชเลยแต่ว่าเรือเรามันยังไม่สวยพอเนาะไม่จำเลยใครได้แล้วยังเลยครับพออย่างนี้เสร็จน้องใครเอ่ยออก้าค่ะออก้าค่ะแป๊บนึงเนาะออก้าคุณปอนดูน้องออก้าพับขึ้นไปเลยลูกน้องออก้าเดี๋ยวครูจะแอดสปอตไลท์คุณปอนด้วยเนาะจะได้เห็นคุณปอนออก้าเห็นคุณปอนเนาะออก้าหันด้านที่ว่าเป็นรอยพับเราลงลูกถูกต้องแล้วออก้าพับด้านข้างล่างขึ้นไปข้างบนเลยมุมข้างบนแบบนี้ครับทีละคนลูกพับถูกต้องทีละด้านลูกทีละด้านค่อยๆพับทีละด้านพับขึ้นไปข้างบนทีละด้านทั้งสองด้านเลยเจ้าโคช่าหายไปไหนครับโอเคน้องตินเก่งมากโอเคได้แล้วออก้าเห็นไหมพอเราได้แซนด์วิชแบบนี้แล้วลูกเราจะพับอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมว่ามันมีรูตรงกลางอีกแล้วเห็นไหมครับให้พับแบบนี้อีกรอบนึงให้เห็นไหมมันจะกลายมาเป็นแบบนี้ลงไปกดลงไปเลยลูกไม่ต้องกลัวมันพังเนาะถ้ามันพังเราก็พับใหม่เองมันเป็นกระดาษเองเนาะต้องจับกระดาษก่อนนะใช่ไหมเรียบใครได้เหมือนคูปองแล้วบ้างเมื่อกี้เราเปลี่ยนแซนด์วิชให้กลายเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วครับทำอะไรอะคะทำเรือคะใช่ครับทำเรือมันไม่ได้ยากเลยเนาะจริงๆมันไม่ได้ยากเลยมันพับไปพับมาเอง
ตอนนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บทำเหมือนเดิมเลยใครได้เหมือนคูปองแล้วใช่ไหมพับขึ้นไปเหมือนเดิมเลยพับอีกพับอีกเรือเราจะได้แข็งแรงเนาะไปกลางทะเลจะได้ไม่จมเนาะอะไรมันยากแบบนี้ไม่ยากหรอกทำยังไงเอาใหม่ได้ไหมครับต่อไปยากกว่าอีกขึ้นมาขึ้นมาเลยเหมือนเดิมเลยทำเนี่ยขึ้นมาทำเนี่ยครับโอเคพอได้แซนด์วิชอันเล็กๆจิ๋วๆนี้ใช่ไหมก็จะจบแล้วเนี่ยจะจบแล้วเนาะเราก็เห็นรูตรงกลางไหมลูกเราก็พับกลับเข้าไปเหมือนเดิมอีกอ๋อกลายเป็นแบบเดิมอีกแล้วแต่มันขนาดเล็กลงรอตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอคลี่เรือกันพอได้แบบนี้แล้วเด็กๆเห็นไหมว่ามันจะเหมือนดอกไม้เลยดอกไม้ที่ยังไม่บานเนาะเสร็จแล้วจับแบบนี้ลูกจับฝั่งนั้นนัชชาจับผิดฝั่งอยู่ลูกนัชชาไม่งั้นเราจะคลี่ออกมาไม่ได้เนาะจับมันคูปองเลยตอนนี้คูปองดูทุกคนจับมันคูปองเลยนะคูปองดูทุกคนอยู่นะเดี๋ยวเราจะกางใบเรือพร้อมกันเลยเดี๋ยวใครไม่ได้เดี๋ยวเรามารอบสองก็ได้เนาะจับแบบนี้เนาะก็ดึงไม่เรือออกมาอุ้ยกลายเป็นเรือแล้วคุณปอนครับหมอจีนเขียนแล้วครับเห็นไหมยากไหมลูกไม่ยากเนาะครับปอนมีเรือสองอันครับเก่งมากเลยใครครับครับแล้วปานาเสร็จแล้วค่ะใครพับใครยังจะพับใหม่ก็พับได้เนาะหากระดาษมาพับใหม่ก็ได้ได้แล้วเรือหนึ่งลำคราวนี้ก็ตกแต่งเลยระบายสีเรือตัวเองเลยมีแซนด์วิชไม่เหมือนแซนด์วิชเนาะตกแต่งเรือตัวเองเลยกินเลยนะครับจะกินเรือแล้วก็จะมีไททันครับว่าเรือกันแซนด์วิชแล้วกูครับถ้าท่านมานั่งเรือเททานิกจมมาได้เดี๋ยวจะพาไปนั่งเรือคุณครูค่ะเรือครับแม่แต่เรือเททานิกก็ยังจมเลยครับเพราะว่าคนมันใหญ่เกินนะครับดึงยังไงคะไหนลองดูซิไหนเดี๋ยวครูขอแป๊บนึงเนาะครับดึงยังไงน้องทำให้เรือนแป๊บหนึ่งคุณครูครับมันเป็นปากแล้วครับมันเป็นปากแล้วเหรอครับคุณครูครับเซเมจิกได้ไหมครับได้ครับโอเคดึงยังไงไหนใครยังดึงไม่ได้เนาะครูปอนเห็นน้องพอสกับออก้าหน่อยออก้าอยู่ตรงไหนครูปอนพยายามจะดูในกล้องครับคุณครูครับคุณครูครับตรงนี้มันเหมือนภูเขาเลยครับตรงนี้ดีครับแสดงว่าเราพับไม่เรียบเนาะออก้าดูนะออก้าได้แซนด์วิชเหมือนครูปอนแล้วใช่ไหมลูกคุณครูค่ะจริงๆเรือมันใหญ่ไอ้ตรงนี้ก็คือไม่ใช่ไปเรือแต่นี่คือภูเขาครับไอ้ตรงนี้มันคือภูเขาครับมันจะมีรูใช่ไหมตรงแซนด์วิชหนูอะหนูกลางตรงกลางอีกรอบนึงแล้วก็พับเหมือนเดิมเลยกลายเป็นแบบนี้เลยได้ไหมลูกได้แล้วเนาะคราวนี้จับสองด้านนี้เห็นไหมมันมีรอยของมันอยู่เนาะจับสองด้านนี้เลยแล้วกลางออกมาค่อยๆกลางออกมาแล้วก็จะกลายเป็นเรือคุณครูครับได้เสร็จแล้วครับขอบคุณครับดูจัดๆนะใครเก็บใครเสร็จแล้วไปล่องเก่งเสร็จแล้วครับเก่งมากเลยครับไม่คนที่ไม่เก่งไปตามน้องพอสเลยนะก็จะเสร็จแล้วเก่งมากค่ะน้องพอสทำไมลูกลงในทะเลลงในทะเลก็จมเลยเพราะมันเป็นเรือกระดาษเนาะแต่ว่าเอาตัวสวยๆได้สามารถขึ้นมาได้สองสามพันครับคุณครับได้ไหมครับได้ครับแต่จะมี3อันครับเก่งมากครับของน้องอัดได้ไหมครับได้ครับต้องการมากเลยอันเป็นเรือขนสินค้าแล้วครับต้องใส่ลงไปครับครับครับคิดได้ยังเครื่องร่อนแล้วครับได้เดี๋ยวเครื่องร่อนเป็นสัปดาห์หน้าเนาะขอตามน้องพ่อครับ
จ๋าค่ะทำระบายสีได้ไหมคะได้เลยค่ะตกแต่งระบายสีได้เลยค่ะเอาน้องพอสคุณครูเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆเงียบแป๊บนึงเนาะเพราะว่ามีเพื่อนเราต้องการความช่วยเหลือนะคุณปอนจะปิดไมค์เนาะเราจะทำไปด้วยกันเนาะเราจะไม่ทิ้งใครไว้เนาะน้องพอสไหนได้แซนด์วิชเหมือนคุณปอนหรือยังลูกเอามาไว้ข้างหน้าสิได้แล้วครับได้แล้วเนาะแล้วพอสไหนพอสลองคลี่มาดูใหม่ที่คุณปอนว่ามันแปลกๆเนาะของพอสได้แบบนี้แล้วใช่ไหมพอสพับขึ้นไปลูกพับข้างล่างขึ้นไปข้างบนข้างล่างลูกเห็นไหมข้างล่างเนี่ยข้างล่างมันจะพับแบบนั้นนะทำให้เหมือนของคูปองก่อนเหมือนของคูปองหรือยังแล้วข้างล่างพอดเปิดได้ไหมลูกข้างล่างได้ครับพับขึ้นมาเลยพับขึ้นมาพับขึ้นมาด้านหนึ่งก่อนแล้วก็อีกด้านหนึ่งพับขึ้นมาด้วยถูกต้องแบบนั้นเลยเนาะเรือเราจะยับยุ่ยหน่อยไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยพับใหม่ก็จะได้แซนด์วิชแบบนี้ใช่ไหมพอดแล้วพอดมันจะมีรูตรงกลางใช่ไหมพอดพับเข้ามารวมกันอีกรอบนึงเก่งมากเลยครับมันจะยับหน่อยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยทำลำใหม่ก็ได้เนาะมาลูกขาพอดจับแบบนี้เลยใช่ไหมคะค่ะพอดจับแบบนี้เลยข้างนึงจับข้างนี้ติดด้านอยู่เห็นไหมเนี่ยเอาลอยมันขึ้นมาข้างบนถูกต้องแล้วแล้วพอดคลี่ออกมาจับปีกมันขี้ออกมาโอเคเก่งมากเลยแล้วพอก็จัดให้มันเป็นรูปเรือเนาะเห็นไหมได้เรือแล้วง่ายๆเรือของเราเหมือนเรื่องนั้นเลยครูปอนเคยดูหนังเรื่องนึงที่ว่ามันเป็นตัวตลกนะเคยดูไหมดูตลาดไม่ใช่ที่มันเป็นตัวตลกนะที่มันชื่ออะไรจอร์จี้อะไรนะ Pennywise ที่เรื่องอิดไหมเรื่องอิดไหมที่ว่าเอาเรือไปลอยในน้ำแล้วก็ตัวตลกมาอีกนะอ๋อเป็นนี่ไว้ที่มันก็ตัดเด็กไปค่ะครับเป็นนี่ไว้ใช่ไหมครับอ๋อเคยดูแล้วครับเล่นอะไรเล่นอะไรเราก็ต้องเล่นแบบระวังเนาะเด็กไหนได้ตีเรือได้ไหมครับได้ครับใครจะทำเคยดูแอปติ๊กต็อกนะคะคนที่จริงไหมคนดูน้องเอิร์นไหนสิเป็นนี่ไว้แล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็พอเขาอยู่ทางตันเขาตบหน้าเพนนี่ไว้เลยครับน้องเอิญถึงไหนแล้วคะน้องเอิญแต่ไม่โลกครับเพนนี่ไว้มีร่างสองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะเรื่องเพนนี่ไว้เดี๋ยวกูขอช่วยเพื่อนก่อนเนาะครับก็เคยดูหนังเรื่องนั้นแต่เด็กเขาทำเรือหล่นไปในท่อเสร็จเพนนี่ไว้โผล่มาเสร็จเด็กต้องกัดเด็กนะครับได้เดี๋ยวเราไปทำตัวเป็นนี่ไว้กลายเป็นลูกน้องของคนต่อไปครับครับมาดูซิน้องเอิญน้องเอิญได้ยินเสียงคูปองไหมจ๊ะน้องเอิญถึงตรงนั้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคูปองขอหากระดาษใบใหม่ก่อนเนาะน้องเอิญคูปองครับครับผมจะพับเล่นกันสิแล้วครับน่าดีแล้วครับเราพับเสร็จแล้วก็ระบายสีเลยระบายสีเสร็จแล้วก็ใครพับเสร็จแล้วใครคิดว่าเรือสวยแล้วก็ถ่ายรูปส่งแล้วก็ไปได้เลยหิวข้าวแล้วใช่ไหมเนี่ยเรือกีต้ามันรั่วครับเรือรั่วนะครับลอยกลางเลไม่ได้เลยครับไปตามน้ำเอื่นนะงานของเราที่ยากที่สุดเนี่ยจะเป็นงานเพราะว่ามันจะเปียกถูกต้องแล้วถ้าเกิดอยากได้เรือเล็กๆแบบลอยในน้ำได้ก็ต้องเป็นเรือเล็กครับกี่อันครับทำลำเดียวพอลูกคู่ขาอู่ซ่อมเรือก็ได้อะน้องเอิญได้เหมือนคูปองแล้วใช่ไหมลูกแบบนี้ใช่ไหมนะน้องเอิญตั้งด้านที่มันได้ลงไปข้างล่างลูกเห็นไหมโอเคน้องเอิญทำเหมือนคูปองเลยลูกเสร็จแล้วน้องเอิญก็พับข้างล่างขึ้นมาข้างบนเห็นไหมทั้งสองด้านเลยแล้วก็กลับด้านพับขึ้นมาข้างบนนะเราทำบนโต๊ะเราจะสะดวกกว่าวันนี้ครูปอนไม่ได้ตั้งกล้องมือถือนะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นไม่ชัดทำทั้งสองด้านเลยเราจะได้เหมือนแซนด์วิชแบบนี้เลยงานพับกระดาษของเราก็จะเหลือแค่ประมาณ3อย่างแล้วเนาะ
งานชิ้นสุดท้ายก็จะยากที่สุดเลยแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นพื้นฐานพับกระดาษทั่วไปคืออะไรครับชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายเหรอครับชิ้นสุดท้ายเป็นนี้อะไรเนี่ยดวงดาวจิ๋วครับใช่เป็นดวงดาวพับดาวพับดาวแล้วก็ไว้ขอพรเนาะแต่ว่าครูปอนเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับปุ๊บอันครับเครื่องร่อนพอไว้กีต้าร์หน่อยได้ไหมครับเครื่องร่อนเป็นอาทิตย์หน้าเนาะกีต้าร์ได้ไหมคร่าวๆได้ไหมครับอ๋อคร่าวๆก็จะเป็นจรวดเนาะถ้างั้นน่ะแต่เดี๋ยวครูช่วยน้องเอิญก่อนนะน้องเอิญได้แบบนี้ได้แซนด์วิชแล้วใช่ไหมจ๊ะน้องเอิญครับมันจะมีตรงกลางเห็นไหมน้องเอิญก็พับกลับมาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งให้มันเป็นสี่เหลี่ยมให้มันเป็นให้มันเป็นแบบนี้ได้ไหมลูกแบะตรงกลางออกมาถูกต้องลูกใช้มือเราช่วยใช้มือเราดันข้างในให้มันเป็นกรอบๆได้ไหมแล้วก็พับลงมาเลยให้มันก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยค่อยๆทำไปนะได้ไหมลูกเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยพับข้างล่างขึ้นไปชนข้างบนเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยสองด้านทำเหมือนเดิมเลยให้ได้แซนด์วิชเหมือนเดิมเห็นไหมมันก็จะท้าทายขึ้นมาหน่อยเนาะพับเรือมันจะพับหลายทบดีนะไม่พับนกจริงๆได้กลายเป็นไก่แน่เลยนกคูปอนน้องเอิญได้แซนด์วิชหรือยังจ๊ะจะจบแล้วแล้วน้องเอิญเห็นตรงกลางอีกไหมน้องเอิญทำเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยก็จะได้แบบเดิมถูกต้องเลยค่ะใช้มือช่วยลูกใช้มือช่วยเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ใช่ไหมน้องเอิญจับเหมือนคูปองเลยค่ะแล้วน้องเอิญจับเหมือนคูปองเลยข้างบนนั่งข้างบนไหมกลับด้านหน่อยกลับด้านหน่อยจับแบบคูปองเลยจับข้างบนลูกแล้วค่อยๆดึงค่อยๆดึงออกมาค่อยๆลูกเดี๋ยวมันขาดเนาะไม่ใช่แกะนะดึงมาแบบนี้เลยดึงแบบนี้เลยใจเย็นๆค่อยๆดึงออกมาแล้วก็ใช้มือค่อยๆจัดมันให้มันเป็นเรือได้ไหมเราก็จะได้เรือแล้วเรือลำแรกของเราเดี๋ยวเอาไปขับออกทะเลเลยไปจับปลามากินเลยเด็กนั่งไม่ได้นะคะเก่งมากน้องเอิญน้องเอิญตกแต่งได้เลยลูกเก่งมากครับเก่งมากอะไรนะครับใครจะใส่ลูกกระตาให้เรือเมื่อกี้น้องต้นเหรอไม่ใช่ครับผู้บอกว่าจะเอาเด็กไปนั่งในเรืออ๋อนั่งในเรือนี้ไม่ได้นะเรือขาดเลยคุณปอนมีเรือ3ลำแล้วเดี๋ยวพาไปไททานิกเลยครับเดี๋ยวพาเรือไปจอดที่9เส้นดีกว่าได้ไหมครูปอนครับครับผมครูปอนครับเครื่องร่อนเข้าๆไว้หน่อยดูได้ไหมครับแล้วจะพาตามน้องจะเอาลองไปเล่นใช่ไหมใช่ครับจับหนึ่งเด้อดาวมันยากแต่ครูทำได้ไงล่ะคะดาวไม่ยากค่ะเนี่ยครูปอนเตรียมกระดาษไว้ให้แล้วเดี๋ยวคุณปอนจะใส่ไปให้เนาะเราจะรับเอกสารรอบหน้าหลังวันเด็กเดี๋ยววันเด็กก็จะมีครูบอกว่ามันยากค่ะใช่มันยากเพราะว่ามันไม่ยากหรอกมันยากแค่ตอนแรกเนาะเนี่ยของเราเนี่ยเหลืออีก2ชิ้นก็จะครบ100คะแนนแล้วอันนี้เหลือครูปอนครับครูนี่ที่บ้านกีตาร์มีสนามเล่นเครื่องร่อนด้วยครับโอ้ดีจังเลยเนาะถ้าโรงเรียนเปิดเนี่ยเดี๋ยวมันของก็จะมีวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็จะมีทำเครื่องร่อนด้วยแบบร่อนนานร่อนไกลสนุกมากเลยครูปอนเห็นพี่ปีที่แล้วเขาทำเนาะลูกครูครับตัวเลโก้แบบนี้มานั่งในเรือได้ไหมครับได้เลยครับแล้วแต่เลยฮะแต่เลยลูกครูครับผ
ของน้องนัทเสร็จแล้วครับต้นหิวข้าวแล้วครับต้นหิวข้าวแล้วเหรอครับอู้ยัง47อยู่เลยเดี๋ยวถ่ายภาพส่งแล้วก็ไปทานข้าวได้เลยอู้ครับพี่ครับอะไรนะครับถ่ายภาพของเล่นในโบราณให้ดูค่ะขอบคุณครับคุณครูครับผมของเล่นเป็นโบราณยังไงมันง่ายมากเลยเมื่อก่อนของเล่นน่ะเมื่อก่อนของเล่นน่ะเขาก็จะพับกับใบมะพร้าวรู้จักไหมใบมะพร้าวไม่รู้จักค่ะครับผมครูบอลครับเครื่องเล่นเข้าๆให้กีตาร์หน่อยได้ไหมครับได้ครับแป๊บนึงน้องกีตาร์เนี่ยครูกำลังทบทวนอยู่มีเหมือนของครูเลยครับไม่บอกนี้หรือเปล่านะใช่ไหมแต่หัวมันไม่ครับน้องอานาสวยไหมคะสวยเลยแล้วมีลายข้างนอกไหมครับอานาทำลายข้างนอกด้วยสิเหมือนเรือกอแล็กใช่ไหมเรือกอแล็กก็มีลายข้างนอกเด่นไหมก่อนสวยของน้องมาวินอ่ะใช่ไหมมาวินปนัทัศน์เนี่ยสวยเหมือนกันร้องรันเลยร้องรันของน้องปานามีสติ๊กเกอร์เป็นเบอร์พิกติดอยู่ด้วยเนาะก็มีสติ๊กเกอร์เยอะๆก็สวยงามแค่เตรียมกระดาษแล้วครับเดี๋ยวน้องกีตาร์ตัดแต่งเด้อไหนคุณครูครับตอนนี้มีความร้อนด้วยครับมีอะไรนะครับร้องรันครับอ๋อใช่เนาะเครื่องร่อนน่ะเราก็ทำพร้อมกันอาทิตย์หน้าเนาะอันนี้กีตาร์อยากจะทำเล่นๆดูก่อนใช่ไหมไม่รู้ร่อนไปหรือเปล่าเนี่ยเนาะใช่ไหมเดี๋ยวครูบอลลองร่อนดูก่อนครับครับเล่นค่ะเราบอลลองร่อนดูก่อนไปไหมอ๋อไปนะหัวทิ่มเลยโอก้าไม่ได้ทำเองนะคะโอก้าให้พี่ทำครูครับวันนี้ครับจะโหลดไหมครับไม่ครับวันนี้ยังไม่พับจะโหลดเนาะโอ้ครูบอลไปเก็บมาเครื่องบินตกเมื่อกี้เนาะเครื่องบินตกไปดาวอังคารใช่ได้ยังพับตามครับอ๋อได้ครับแป๊บนึงเนาะมันต้องพับให้แหลมๆอ่ะกีตาร์เหมือนเดิมเลยพับครึ่งก่อนเนาะอันนี้พับเล่นๆนะไม่ได้พับจริงๆเนาะพับเล่นๆขอพับใหม่ได้ไหมครับพับอะไรครับเรือเหรอได้เลยพับใหม่ได้เลยครับกีตาร์เห็นไหมเนี่ยต้นน้ำก็พับเครื่องร่อนเป็นเนาะกีตาร์พับเป็นแต่จรวดล่นนานเครื่องล่นกีตาร์พับไม่เป็นเลยครับนั่นแหละแบบเดียวกันเลยจรวดล่นนานกับเครื่องล่นนะมันเป็นเครื่องล่นไปไม่ถึงสิบวิอ๋อแล้วหัวปักมือแล้วครับแสดงว่าเครื่องล่นเราหัวไม่ได้แหลมสิใช่ไหมครับต้องไปกินมาจากบนตึกนะครับมันจะมาถึงไว้ชั่วโมงครับต้องระวังด้วยถ้าจับบนตึกเนาะคุณครูคะค่ะคุณครูรู้จักพี่กันไหมคะพี่กันไหนคะมีหลายกันโรงเรียนนี้พี่กันไหนที่อยู่ห้องสามอะค่ะรู้จักแค่ของบอยครับลำยาวเลยครับครับใครพับเรือเสร็จแล้วอนุญาตให้ไปทานข้าวได้เลยเครื่องร่อนแล้วครับเครื่องร่อนสัปดาห์หน้าได้ไหมกีตาร์กับพับเล่นๆนะก็กีตาร์พับเครื่องร่อนของกีตาร์ก่อนได้เลยทำไมคุณครูเลือกเร็วแปลกๆนะคะอ้าวไม่ได้เลือกเร็วแปลกๆนี่40แล้วงานเรามีแค่พับงานเรามีแค่พับเรือเองวันนี้เพราะฉะนั้นก็อนุญาตให้เลิกเลยครับครับ
ถ่ายรูปผมอู้ยบานาสวยมากเลยไหนดูสิถ่ายรูปส่งไหมคะถ่ายรูปส่งมาเลยค่ะค่ะเห็นของน้องบานาไหมอ่ะคะเห็นครับเห็นนั่งไงมีหมูนั่งอยู่ในเรือด้วยไม่ใช่หมูค่ะเป็นปลาพริกแล้วก็ไม่ใช่หมูเหรอมันคือหมูก็ส่งตอนเย็นได้ไหมอ่ะคะไม่มีครับไม่มีปัญหาเลยครูปองก็เก็บคะแนนจากในชั่วโมงแล้วเนี่ยได้เลยไหมครับได้เลยครับเห็นแล้วว่าใครใครทำใครยังไงเนาะครูครับส่งตอนเย็นนะคะครับผมครับครับเดี๋ยวจะทำเครื่องเล่นให้ดูนะครับได้ไหนลองดูสิครับหน้าอาจจะให้กีตาร์พับให้ดูก็ได้พับก่อนนะครับนี่ค่ะนี่คือโบราณอะไรจ๊ะมันพับยากมากเลยนะครับรุ่นนี้อ๋อเป็นอะไรเครื่องบินเจ็ตหรอไม่ใช่ว่าพับง่ายนะคะมันก็แล้วแต่รุ่นเนาะตอนเด็กครูปองก็อยากจะขี่เครื่องบินเหมือนกันเลยวันเด็กครูปองไปขี่เครื่องบินคุณทหารไม่เคยนั่งเครื่องบินค่ะอ๋อไม่รู้ว่าวันเด็กปีนี้เขามีไหมเนาะจริงๆในค่ายเขามีให้นั่งเครื่องบินกับรถถังด้วยใช่ไหมที่ครูปอนเคยไปเนาะคุณครูหานี่ผมจะขอเดินดูร้านอ๋อไหนคุณครูครับเสร็จแล้วออกได้เลยไหมคะได้เลยครับเก่งมากๆค่อยเจอกันสัปดาห์หน้าเนาะขอเล่นโบราณค่ะอ๋อเก่งมากเลยนะจ๊ะเมื่อก่อนครูปองก็เคยเล่นอันนี้ใช่มั้ยสุขสันต์ปีใหม่ครับสุขสันต์ปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ลูกปอดออกแล้วเหรอโอเคขอบคุณครับคุณครับครับผมดูเรือให้ดีๆนะอย่าให้เรือขับแล้วจมนะทำให้สวยๆตอนนี้น้องสามันนี่เขาจะมีสาอันนี้หนึ่งพอเราพับบ่อยๆปุ๊บมันก็จะชำนาญขึ้นก้าทำได้ค่ะสองอันค่ะเก่งมากเลยค่ะเรือลำสีขาวเชียวครับรู้ไหมทำไมกีตาร์พับแป๊บเดียวเสร็จเรือทำไมอ่ะครับนี่เพื่อนเอาไปเป็นกีตาร์พับไปเลยครับใช่ไหมแล้วก็ไม่ออก้าไม่ได้ทำเป็นเรือค่ะเป็นมงกุฎเหรอน่ารักเหมือนกันเป็นน่ารักเหมือนกันเอาสติ๊กเกอร์เพชรมาติดได้ใช่ไหมไปเจอเสร็จแล้วก็ไปกระชาขออะไรกระชาขออะไรครับกระชาส่งนะคะอ๋อน่ารักมากเลยเดี๋ยวครูปองเข้าไปตรวจทีเดียวตัววันปีใหม่อะครับอะไรตัววันปีใหม่อะครับตัวมันปีใหม่ครับอาจารย์จะทำอ๋อกระดาษทำสวยมากเลยเนาะใครที่ยังไม่ส่งงานอะไรครูปองก็ทยอยส่งด้วยเด้อคุณครูครับผมจะเบื่อแบบนี้ครับอยากกินไปพูดไปเดี๋ยวสำลักลูกกินให้เสร็จก่อนแล้วก็พูดดูสับแม่หน่อยเนี่ยฮะของน้องเอิญก็สวยของน้องเอิญอะไรอ่ะลูกกับเพชรเหรอครับผมสวยสวยไหนลองโชว์สิไหนเอาไปล่อนที่สนามสิอ๋อสวยจังเลยเครื่องล่อนของกีตาร์เดี๋ยวต้องให้กีตาร์ปิกาจูขึ้นเรือด้วยได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับเอาเลยเรือจมไหมลูกของออก้าติดสติ๊กเกอร์ด้วยค่ะอ๋อเก่งมากค่ะได้ไหมน้องตีนเรือล่มไหมวางได้หรือเปล่าของทามก็สวยครูปอนครับครับเครื่องล่นของกิจกรรมไปกดดีเลยครับอ๋อเดี๋ยวครูปอนพาชินจังขึ้นเรือด้วยดีกว่าตัวนี้แทนได้ที่แทนได้เปลี่ยนตัวดีกว่าอ๋อเนี่ยเห็นไหมครูปองก็มีชินจังกินเรือแล้วครับคุณครูมันหอมก็เคยเห็นในทิกตอกเขาเอาเป็นเคสชินจังมันจะมีตูดชินจังให้อยู่ค่ะอ๋อใช่ไหมแล้วก็ให้บีบตูดชินจังค่ะ
กินยังอ้าปากจังเลยกินลมไงเห็นไหมกินลมเรือไปแล้วก็กินลมแต่ตอนนี้กินลมไม่ได้แล้วกลัวโควิดคุณครูมีคนขับเรือเนี่ยอ๋อมีคนขับเรือด้วยน่ารักจังบางทีมีแมลงเข้าปากจริงจังด้วยนะคะครูคะมันกำลังขับเรือหรือมันกำลังนอนหลับอะคะมันกำลังขับเรือดูสิมันอ้าปากตาโตเลยเห็นไหมครูปานครับครับกีตาร์ใส่ใส่เครื่องเล่นของกีตาร์ผมด้วยได้ไหมครับได้เลยกีตาร์ลองถ่ายมาดูสิครูคะครับผมกระต่ายทับเรือแล้วค่ะกระต่ายทับเรือแล้วถ้ากระต่ายนั่งต้องทำเรือลำใหญ่กว่านี้เนาะต้องใช้กระดาษแบบเยอะๆกระดาษแผ่นใหญ่ๆเลยแล้วเราก็ติดกาวแล้วก็เอามาพับเพราะฉะนั้นเราจะเหลืองานของครูปอนอีกแค่2ชิ้นเนาะก็คือสัปดาห์หน้าจะเป็นพับเครื่องร่อนเนาะพับจรวดแล้วก็สัปดาห์หลังจากวันเด็กก็จะเป็นพับดาวแล้วให้เวลายาวๆเลยพับดาวเนี่ยให้หลายอาทิตย์เลยเนาะพับ UFO นั่งอ่ะครับพับยังไง UFO สอนครูปอนหน่อยสิพับยังไง UFO หัวล้านไปได้ไหมครับทำไมมันหัวล้านล่ะเล่นกับมันทำตัดผมตัวเองเป็นหัวใจที่เรือด้วยน่าใครเสร็จแล้วจะออกได้เลยนะลูกเที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวครูปอนจะอยู่เป็นเพื่อนอีกแป๊บนึงมีเนซุโกะนั่งเรือไปด้วยเรือจะจมแล้วน่ะเนซุโกะเนซุทันจิโร่ใช่ไหมเมื่อวานคูปองเพิ่งดูมาลูกด้วยค่ะอ๋อเก่งมากเลยเนซุโกะเนซุโกะเนซุโกะกำลังทำอะไรกินข้าวหลามใช่ไหมมีน้ำเด็กจานขอบคุณครับคุณครูเนซุโกะตกคานาโอค่ะน้องเอิญก็น่ารักเนี่ยตุ๊กตาคอนฟลิกต์เนาะอ่ะหมดคาบแล้วเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๋าจ๋าค่ะเนาะโอเคสวัสดีปีใหม่เด็กๆทุกคนนะสวัสดีปีใหม่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับนะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไว้